ขอต้อนรับคนไทยนะทุกคนนะผมเข้าสู่วิธีการหาเงิน20ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่7นาทีโดยที่เราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับคำเตือนโปรดทำการหยุดวิดีโอคลิปนี้แล้วทำการอ่านข้อความที่ไปกดณตอนนี้ให้ชัดเจนและโปรดทำความเข้าใจให้ดีก่อนทำการดูวิดีโอต่อไปครับก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าป JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนๆได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์หน้าก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์และอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์หน้าเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยด้วยนะครับเพราะช่องของผมนะครับจะเป็นช่องที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนด้วยนะผมในวันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า bailey.com อีกแล้วนั่นเองนะครับถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปแรกของผมนะผมก็แนะนำนะว่าให้ฟังคลิปนี้ให้จบนะผมเพราะคลิปนี้นะครับอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงรูปแบบการหาเงินของคุณไปตลอดกาลเลยก็อาจจะเป็นไปได้นั่นเองนะผมก็แนะนำว่าให้ฟังให้จบนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเลยนะผมว่างานที่ผมกำลังแนะนำในคลิปนี้มันคืองานอะไรกันแน่นะครับถ้าใครที่ติดตามผมมาสักระยะหนึ่งก็จะรู้นะผมว่าตอนนี้นะผมทำงานอยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า bailey.com นั่นเองนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการเทรดนะผมฟังถูกแล้วนะครับเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการเทรดนั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่โด่งดังมากเลยในต่างประเทศนั่นเองนะผมแต่ว่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักกับเว็บไซต์พวกนี้นะผมคนไทยอาจจะรู้จักกับพวกเว็บไซต์ Olymtrade IQ Option อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเว็บไซต์นี้นะผมมีชื่อว่า binary.com นั่นเองนะครับแล้วเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เปิดมากว่า25ปีแล้วนะผมเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วยังไม่รู้จักกับเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่า binary.com นั่นเองนะผมแล้วเป็นเว็บไซต์ที่เปิดมากว่า25ปีแล้วนะครับอีกประมาณไม่กี่เดือนนะผมก็จะเข้าสู่26ปีนั่นเองนะเดี๋ยวผมโชว์หลักฐานให้ดูนะครับงั้นผมก็ตอนนี้เราอยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Scam Advisor นั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่ไว้ตรวจสอบเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะผมว่าเว็บไซต์นั้นน่าเชื่อถือไหมนะผมแล้วก็จะมีข้อมูลต่างมากมายนะครับสามารถเข้ามาดูกันได้เองเลยนะผมพิมพ์มาว่า Scam Advisor นะครับแล้วก็ผมพิมพ์ไปว่า bailey.com นะผมแล้วกดเช็คอินนาวนะครับตอนนี้ก็ได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับโดเมนเอจอยู่ที่25ปีแล้วก็319วันนั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้า26ปีแล้วนั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้เปิดมา25กว่าปีแล้วนั่นเองนะผมถ้าพูดถึงเรื่องความน่าเชื่อถือนะครับก็สามารถสรุปได้อย่างง่ายดายเลยนะผมว่าน่าเชื่อถือแน่นอนและเป็นเว็บไซต์ที่สามารถทำเงินได้จริงนั่นเองนะครับไม่มีการหลอกลวงอะไรทั้งสิ้นนะผมเพราะว่าถ้ามันเป็นเว็บที่หลอกลวงนะครับมันจะไม่เปิดมานานถึงขนาดนี้หรอกนะครับผมแล้วก็ได้รับเรทอยู่ที่ 83% นั่นเองนะผมก็ดูปลอดภัยนะครับและที่สำคัญมูลค่าเว็บไซต์อยู่ที่ 186,000 เหรียญนั่นเองนะผมก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าบาท5ล้านกว่าบาทประมาณนี้นะครับก็เว็บไซต์นี้น่าเชื่อถือแน่นอนนะครับครับผมซึ่งงานในคลิปนี้นะครับอย่างที่ตอนต้นคลิปผมบอกไปนะผมว่าการหาเงิน20ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่7นาทีหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ650กว่าบาทนะผมก็สามารถหาเงินได้ภายใน7นาทีนั่นเองที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมอันนี้คือกำไรนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันก่อนเลยดีกว่านะครับว่ามันทำกำไรยังไงมันเป็นไรเดี๋ยวผมจะไปทีหลังนะผมว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับก็จบไปแล้วนะผมดูตรงนี้นะครับผม total profit นะครับอันนี้คือกำไรที่ผมสามารถทำได้นะครับก็อยู่ที่20ดอลลาร์นั่นเองนะผมหลายๆคนจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันมีเมาส์ถึง2อันเลยก็คืออันที่ขยับอยู่ตรงนี้นะผมเป็นอันที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่นั่นเองแต่ว่าอันที่อยู่นิ่งเป็นคลิปที่ผมอัดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนเริ่มแรกนะผมเริ่มไปตอนที่
5:11 นะวันที่19ธันวาคมนะผมอันนี้เป็นคลิปย้อนหลังนะผมพอดีว่าผมอัดย้อนหลังแต่เพิ่งมาทำการตัดต่อนั่นเองนะครับก็เริ่มไปเมื่อวันที่19ธันวาคมปี2018นะครับแล้วก็เวลา5:15ขออภัยครับ 5:11 นั่นเองนะผมก็จบไปแล้วนะครับมาจบอยู่ตอนที่5:18นั่นเองนะผมก็จะประมาณ7 นาทีนะผมสามารถทำกำไรไปได้อยู่ที่$20เลยนั่นเองนะครับอันนี้คือดอลลาร์นะผมไม่ใช่บาทไทยนะผม $20นะไม่ใช่20 บาทก็เป็นเงินไทยอยู่ประมาณ650 บาทนะผมก็ผมใช้บัญชีจริงในการเทรดด้วยนั่นเองนะผมจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับ USD account นะผม CR736138นะผมมีเงินอยู่$134นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบัญชีทดลองนะครับมันจะเขียนอย่างนี้นั่นเองผมว่าเสมือนบัญชีนะผมบัญชีเสมือนนะผม VRTC นะครับอันนี้คือบัญชีทดลองนะผมจะมีเงินอยู่เยอะแยะมากมายเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นบัญชีจริงมันจะเขียนว่า USD บัญชีอย่างนี้นะผมก็ตามด้วย CR736138นะครับอันนี้คือบัญชีจริงนะผมซึ่งตอนผมทำการเทรดนะผมก็ใช้บัญชีจริงในการเทรดด้วยนั่นเองนะครับโอเคทีนี้หลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะมาโชว์อะไรกันแน่นะผมก็คือคำตอบก็คือว่าผมนะครับจะมาแนะนำบอทที่สามารถทำกำไรให้ผม $20เพียงเวลาเพียงแค่7 นาทีนั่นเองครับฟังถูกแล้วนะผมบอททำกำไรนะครับ $20เพียงเวลาเพียงแค่7 นาทีด้วยระบบความเสี่ยงต่ำนะครับบอทเทรดคืออะไรนะผมบอทเทรดนะผมคือการเทรดออโต้นั่นเองครับโดยที่ผมไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเทรดเองนะผมบอททำการเทรดให้หมดนะครับซึ่งถูกแล้วนะผมเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับ Binary นะครับแล้วก็เหล่านะผมทำการเทรด Binary แต่ว่าเว็บไซต์นี้นะครับเขาเปิดระบบบอทเทรดขึ้นมาให้ด้วยนั่นเองนะครับผมหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะใช้บอทเทรดแล้วจะโดนแบนไหมนะผมก็ไปฟังกันดีกว่านะครับว่าจะโดนแบนไหมนะครับหลายท่านอาจจะกังวลนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับ binary.com เนี่ยมันใช้บอทเทรดแล้วมันจะไม่โดนแบนหรอนะผมคำตอบอย่างง่ายดายเลยนะผมก็คือว่ามันไม่โดนแบนแน่นอนนะผมเพราะอะไรนะเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะผมเขานะครับตัวของระบบเองนะครับเขาได้ทำการเปิดระบบบอทเทรดขึ้นมาเองเลยนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเราไปเขียนโปรแกรมแยกอะไรนะผมเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเขาได้ทำการเปิดบอทเทรดขึ้นมานั่นเองเลยนะผมก็คือ binary.bot นะผมสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับ www.binary.bot นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวของระบบเว็บไซต์ตัวนี้นะผมเขาอนุญาตนะครับให้เราทำการสร้างระบบบอทเองผ่านเว็บไซต์ของเขาเองเลยนั่นเองครับนั่นก็เป็นตัวบ่งบอกแล้วนะผมว่าเว็บไซต์นี้ครับถ้าเราทำการใช้บอทเทรดจะไม่โดนแบนแน่นอนเพราะขอย้ำอีกหนึ่งทีนะครับว่าตัวของเว็บไซต์นั่นเองนะผมได้ทำการเปิดระบบบอทเทรดขึ้นมาเองนะครับไม่ใช่ว่าเรานะครับผมไปทำการสร้างซอฟต์แวร์แยกขึ้นมาอะไรนะครับตัวเว็บเองทำการเปิดบอทเทรดให้เราเองเลยสามารถเข้ามาเช็คดูได้ที่ www.binary.com นะผมแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับ binary bot นั่นเองนะครับก็จะสามารถดูได้แล้วนั่นเองผมว่าเว็บไซต์นี้สามารถเทรดได้ด้วยบอทเทรดโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสร้างซอฟต์แวร์แยกนั่นเองดูดีนะครับว่าผมแค่กดปุ่มรันปุ่มเดียวนะผมแล้วก็บอทก็ทำการเทรดให้หมดเลยนั่นเองโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับก็จบไปแล้วนะผมจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าผมนะครับแค่ทำการเข้ามาที่เว็บไซต์bot.binary.com นะผมแล้วก็เปิดบอทขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการกดปุ่มรันปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะผมบอทก็ทำการรันให้หมดเลยนั่นเองนะผมไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเข้าออเดอร์อะไรนะผมไม่จำเป็นจะต้องมานั่งทำเองอะไรทั้งสิ้นครับบอททำการเทรดให้หมดเลยนั่นเองนะผมบอททำการวิเคราะห์ตลาดแล้วก็ทำการลงเทรดเปิดออเดอร์ให้เลยนั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่าผมนะผมทำการเทรดไปทั้งหมด26 ไม้นะครับวินมาอยู่ที่22 ไม้แล้วก็เสียไปอยู่ที่4 ไม้ได้กำไรมาอยู่ที่ประมาณ $20นั่นเองนะผมบาลานซ์ตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะผมถ้าใครอยากดูอีกรอบก็กอกลับไปดูเองนะผมแล้วก็สังเกตเอาเองนะผมว่าบาลานซ์มันเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะผมก็เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงแล้วกันนะผมเพราะบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วสรุปมันคืออะไรกันแน่นะครับก็คือคำตอบก็คือว่ามันคือบอทเทรดนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็มาแนะนำบอทเทรดที่มันสามารถสร้างกำไรให้ผมได้$20ภายในเวลาเพียงแค่7 นาทีและได้เงินจริงๆด้วยนั่นเองนะผมเว็บไซต์นี้ที่ผมบอกไปนะครับว่าเปิดมานานกว่า25 ปีแล้วนั่นเองนะผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้สุดแสนจะง่ายนั่นเองนะครับมาตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามกันดีกว่านะครับว่าเว็บไซต์นี้นะครับจ่ายเงินจริงไหมมันถอนเงินได้จริงไหมนะครับผมคำถามนี้นะครับเอาจริงแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถามผมเลยนะครับก็เนื้องานมันตอบอยู่แล้วนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมา25 กว่าปีแล้วจะเข้าปีที่26ภายในไม่กี่เดือนนี้แล้วเนี่ยผมก็ข้อมูลตรงนี้คุณสามารถมาตรวจสอบได้เองนะครับผมข้อมูลขนาดนี้คุณก็ควรรู้แล้วนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับมันจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าถ้ามันจ่ายเงินไม่จริงมันจะเปิดมายาวนานขนาดนี้เพื่ออะไรนะครับแล้วก็มีคนมาใช้งานเยอะขนาดนี้ทำไมนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมาตั้งแต่ปี2000แล้วเนี่ยนะผมแล้วก็ได้รับการยอมรับจากเทรดเดอร์ตั้งแต่ปี2000นั่นเองแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยนั่นเองนะผมก็
แค่ข้อมูลขนาดนี้นะผมคุณก็จะสามารถรู้ได้แล้วนะครับว่าเว็บไซต์นี้มันจ่ายเงินได้จริงคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถามคำถามเหล่านี้กับผมเลยนะผมแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าข้อมูลขนาดนี้มันอาจจะเฟคขึ้นมาก็ได้มันอาจจะไม่จริงก็ได้นะผมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรผมเข้าใจนะครับว่าคุณต้องวางความเชื่อมั่นจริงๆนะผมว่ามันสามารถถอนเงินได้จริงไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการถอนเงินจากผมกันเลยดีกว่านะผมย้ำนะครับว่าหลักฐานการถอนเงินจากผมเองนะครับไม่ใช่ของคนอื่นนะครับของผมเองนะครับก็เมื่อเราทำการกดถอนเงินไปแล้วนะผมทางเว็บ Binance.com นะครับก็จะส่งอีเมลมานะผมประมาณนี้นะครับว่าเดียแล้วก็เป็นชื่อเรานะครับผมแล้วก็ Your withdrawal request for amount ก็ตามที่เราถอนไปนะครับอันนี้ผมถอนไปที่$130นะผมเมื่อวันจันทร์ที่26 พฤศจิกายนนะปี2018เวลา5:24 PM นะครับอันนี้จะเป็นอีเมลแจ้งเตือนมานะผมว่าได้รับคำรีเควสต์แล้วนั่นเองผมก็กำลังรีวิวนั่นเองนะครับแล้วเมื่อเขารีวิวเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะทำการส่งเงินมาให้เรานั่นเองนะผมภายในเวลาเพียงแค่ประมาณ2 วันนะเพราะว่าผมถอนเงินไปตอน26 พฤศจิกายนนะครับแล้วผมก็ได้รับเงินมาที่28 พฤศจิกายนนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะครับเห็นได้ว่ามันเป็นการคืนเงินมาเว็บไซต์เทรดทั่วไปนะผมถ้าเราทำการชำระเงินทางไหนนะครับเราก็ต้องถอนเงินทางนั้นนะผมแล้วก็ผมใช้การชำระเงินผ่าน VCard ของ True Wallet นั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินนะผมเป็นการคืนเงินครับเมื่อวันที่28 พฤศจิกายนเวลา5:27 PM นะครับคืนเงินมาทั้งหมดก็ 4,292.81 บาทนั่นเองนะผมก็ถ้าตีเป็นดอลลาร์ก็อยู่ที่ประมาณ130 ดอลลาร์พอดีนะประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์ Google นะผมก็พิมพ์มานะว่า130 ดอลลาร์นะผมจะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่ 4,292.60 บาทนะครับเกือบจะเท่ากันเลยนะผมก็มีส่วนต่างเล็กน้อยนะครับผันผวนตามค่าเงินจริงนั่นเองนะครับห่างกันประมาณ20 สตางค์นะครับประมาณนี้นะผม 4,292.81 นะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นการถอนเงินมาจริงๆนะผม130 ดอลลาร์นะครับใช้เวลาประมาณแค่2 วันเท่านั้นเองนะผมกดคำขอถอนเงินมาตอน26 พฤศจิกายนนะครับเวลา5:24 PM นะครับได้รับเงินอยู่ที่28 พฤศจิกายนเวลา5:27 PM นั่นเองนะผมก็เว็บไซต์นี้จ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งหลักฐานการจ่ายเงินนะครับอันนี้เป็นการถอนเงินจำนวน 2,500 ขออภัยครับ250 ดอลลาร์นั่นเองผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าบาทนะครับซึ่งมันจะผันผวนตามค่าเงินปกตินะครับก็นี้ผมอัดคลิปย้อมหลังนะผมวันที่5 ธันวาคมนะครับ250 ดอลลาร์เท่ากับ 8,199 บาทนะผม1 ดอลลาร์เท่ากับ 32.80 บาทนั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินจากเว็บ Binance.com ครั้งนี้นะผมถอนเงินมาจำนวนทั้งหมด250 ดอลลาร์นะครับก็เห็นตามอยู่ได้ตรงนี้เลยนะผมถอนมาเมื่อวันอาทิตย์ที่2 ธันวาคมนะผมเวลา7:00 AM นะครับก็เป็นอีเมลยืนยันจากทางเว็บ binance.com นั่นเองนะผม withdraw successful นะครับ we get to inform that you withdraw your amount นะผม250 ดอลลาร์ has been successfully processed นะครับนั่นหมายความว่าทางเว็บไซต์นะผมเขาได้ทำการโอนเงินแม่ผมแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักฐานนะผมเป็นการคืนเงินจากตัวของเว็บไซต์นะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะผมถ้าเราฝากทางไหนนะครับทางเว็บไซต์เขาจะถอนเงินให้เราทางนั้นนะผมที่ผมอธิบายไปตอนต้นนะครับและนี่ผมก็ฝากไว้กับทาง vcard นะผมเขาก็เลยเป็นการคืนเงินมานั่นเองด้วยจำนวนเงิน 8,000 บาทหรือประมาณ250 ดอลลาร์นั่นเองนะผมซึ่งก็ขอการันตีอีกครั้งนึงนะครับว่าเว็บไซต์นี้สามารถถอนเงินได้จริงนั่นเองนะครับการถอนเงินอีก1ครั้งนะครับครั้งนี้นะผมอยู่ที่195 เหรียญนั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 6,400 บาทนั่นเองนะครับผมก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมมันมีเมาส์2อันก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเพราะว่าผมทำการอัดคลิปไว้ตอนผมกดถอนเงินนั่นเองนะผมเพื่อที่อะไรนะครับเพื่อที่ผมจะได้มาใช้ทำการตัดต่อและให้ดูนะผมว่าเว็บไซต์นี้มันถอนเงินได้จริงและเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้คุณนั่นเองนะครับก็ผมกดถอนเงินไปนะผม195 ดอลลาร์นะครับเป็นการรีฟันบัตรนะผมแล้วก็กดทำการรีเควสต์เพย์เอาท์ไปเลยนะผมตัวปุ่มเขียวนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะผมเป็นการเสร็จแล้วนั่นเองนะครับรีฟันนะครับผม195 ดอลลาร์นะครับเมื่อวันที่4 ธันวาคมปี2018นั่นเองนะครับ195 ดอลลาร์ก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 6,400 บาทประมาณนี้นะครับก็กลับมานะครับผมวันนี้วันที่6นะครับอันนี้เป็นการตัดต่อนั่นเองไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมมันถอนเงินเร็วจังนะผมกดถอนเงินไปตามคลิปเมื่อกี้นะครับผมก็คือวันที่4ธันวาคมนะครับก็2วันพอดีนะผมได้รับเงินนะครับอยู่ที่วันที่6ธันวาคมปี2018นะครับเวลา 4:27 PM นะครับจำนวนเงินอยู่ที่630ขออภัยครับ 6,392.77 บาทนั่นเองนะผมเป็นการคืนเงินจากเว็บไซต์ binance.com นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีเมลยืนยันจากทางเว็บไซต์ binance.com นะผมเมื่อวันที่4ธันวาคมเวลา 6:32 PM นะครับก็เป็นการถอนเงินทั้งหมดกว่า3ครั้งเลยนั่นเองผมก็หวังว่าทุกคนนะจะเกิดความมั่นใจขึ้นนั่นเองนะครับการถอนเงิน3ครั้งรวมกว่า10,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะครับเว็บนี้ถอนเงินได้จริงหวังว่าทุกคนนะครับผมจะเกิดความมั่นใจแล้วนะครับว่าเว็บไซต์นี้มันได้รับการจ่ายเงินจริงแล้วก็สามารถถอนเงินได้จริงนั่นเองนะผมก็ถ้ายังไม่เชื่ออีกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงให้เชื่อแล้วนะเพราะว่าหลักฐานมันก็โชว์อยู่ตรงนี้แล้วนั่นเองก็ไปฟังส่วนอื่นต่อก็ได้เลยครับรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะผมที่ทำการซื้อบอทเทรดไปใช้งานแล้วก็สาม
ารถทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับขอย้ำนะครับว่าเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงๆนะผมไม่ได้เฟคขึ้นมาไม่ได้มีหน้าม้าทั้งสิ้นครับเป็นการรีวิวจริงๆจากผู้ใช้งานจริงๆนั่นเองนะครับและเป็นการรีวิวการใช้งานจากผู้ที่ใช้บัญชีจริงในการรันบอทแล้วก็ใช้บัญชีทดลองในการรันบอทนั่นเองนะผมและที่สำคัญกว่านั้นนะครับก็คือเป็นการรีวิวของบอททั้ง2ราคานั่นเองนะผมรวบรวมมาในคลิปเดียวกันเลยนั่นเองนะครับก็คือตัวบอทของตัวที่ราคา 7,750 บาทแล้วก็ตัวบอทที่ราคา650บาทหรือ20ดอลลาร์กับตัว303ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งในการรีวิวครั้งนี้นะผมเอาทั้ง2อย่างนี้นะครับมารีวิวในคลิปเดียวกันเลยนั่นเองนะผมเพื่อจะได้เห็นไปเลยนะครับว่าบอทตัวไหนนะผมมันทำงานแตกต่างกันยังไงนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของราคาในการซื้อบอทนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงตอนท้ายคลิปนั่นเองผมก็ดูการรีวิวไปก่อนแล้วกันนะครับขอย้ำอีกทีนึงนะผมว่าเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะครับแล้วก็ทำกำไรได้จริงนั่นเองเปิดมาที่คนแรกเลยดีกว่านะผมคนนี้นะครับเขาได้ทำการเลือกซื้อบอทตัวราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะครับซึ่งบอทตัวที่เขาทำการเลือกซื้อไปนะผมก็สามารถทำกำไรให้เขาได้กลับคืนมา500เหรียญภายใน3วันเท่านั้นเองผมตามที่เขียนเส้นใต้ไว้ตรงนี้เลยนะผม500เหรียญภายในเวลาเพียงแค่3วันครับลงทุนค่าซื้อบอทไปไม่เกิน250ดอลลาร์หรือประมาณ 7,750 บาทนะครับได้กลับคืนมา500เหรียญภายในเพียงแค่3วันก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 16,000 บาทแต่ผมก็ได้ค่าบอทคืนแถมได้กำไรมาประมาณ 9,000 บาทด้วยนั่นเองนะครับก็แจ่มจริงๆเกินคุ้มแล้วก็วิดีโอในการสอนการเทรนนิ่งเข้าใจง่ายมากนะผมนี่ก็เป็นการรีวิวจากผู้ใช้ที่ทำการซื้อบอทราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ทำการซื้อบอทตัวราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะผมแล้วเขาก็สามารถทำกำไรไปได้ทั้งหมดนะผมกำไรวันนี้นะครับตรงนี้นะครับ32ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นเองนะผมก็บอกเขาไปว่าทำแบบนี้อีก10วันก็ได้300ดอลลาร์ก็ได้ค่าบอทคืนแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคนเดิมนะผมที่ทำการซื้อบอทตัว 7,750 บาทไปนั่นเองนะผมแต่ว่าเป็นคนละวัดนะครับ10นาทีเขาสามารถทำเงินไปได้ที่15ดอลลาร์นั่นเองผมย้ำนะครับว่า10นาทีจากบอทตัวราคา 7,750 บาทสามารถทำเงินไปได้15ดอลลาร์เลยนั่นเองนะผมง่ายจังค่ะแป๊บเดียวได้ค่าขนมลูกแล้วนะผมไว้ส่งกันบ้านอีกนะฮะบายก็อันนี้คือเขาสามารถทำกำไรไปได้จริงๆนั่นเองนะครับเป็นผู้ใช้งานจริงแล้วก็ใช้เงินจริงๆในการเทรดนะผมไม่ใช่เงินปลอมนะครับเงินจริงๆนะครับใช้บัญชีจริงเทรดเลยผมลืมบอกไปนะผมว่าท่านนี้ก็ใช้บัญชีจริงในการเทรดเหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นชุดทดลองนะผมได้กำไรมาจริงแล้วก็ได้กำไรค่าบอทคืนจริงๆด้วยนั่นเองนะครับภายใน3วันอันนี้เป็นการรีวิวของคนที่ทำการซื้อบอทตัวราคา20ดอลลาร์หรือ650บาทไปนั่นเองนะผมก็คนนี้นะครับมาดูกันที่คนแรกเลยนะผมสวัสดีครับมีความประทับใจมากนะผมหลังจากที่ซื้อบอทแล้วนะครับลองรันดูบอททำกำไรได้ดีมากตั้งเป้าหมายไว้10ดอลลาร์แต่วันแรกทำเป้าหมายเกินไปที่15ดอลลาร์ในผมสามารถเทคโปรฟิตให้ผมได้ที่15ดอลลาร์ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองครับผมก็คนนี้นะครับซื้อบอทตัว20ดอลลาร์ไปแต่สามารถทำเงินได้15ดอลลาร์เพียงเพียงแค่10นาทีแรกที่เขาทำการซื้อบอทแล้วรันบอทไปนั่นเองนะครับก็เหลืออีก5ดอลลาร์ก็ได้ค่าบอทคืนแล้วนั่นเองนะผมอันนี้คือคนที่เขาทำการซื้อบอทตัว20ดอลลาร์ไปนั่นเองนะผมแล้วผมก็แสดงความยินดีเขาด้วยแล้วก็แนะนำว่าถ้าปรับเป็นตัว 7,750 บาทจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่านี้ขึ้นอีกเยอะนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมแต่ว่าเป็นการใช้บัญชีทดลองเล่นนะครับก็ได้ทำการซื้อบอทตัวราคา20ดอลลาร์ไปนั่นเองนะผมแล้วก็ได้จริงกลับมาที่10ดอลลาร์นั่นเองแต่ว่านี้เป็นบัญชีทดลองนะผมเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อบอทมานะผมแล้วผมก็เลยแนะนำให้เขานะครับเล่นบัญชีเดโมไปก่อนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับบอทแล้วก็ทำความคุ้นชินกับบอทนั่นเองนะผมก่อนที่จะเทรดกันจริงนะก็ได้ไป10ดอลลาร์ในบัญชีทดลองนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมคนนี้นะครับทำการซื้อบอทตัว650บาทไปเหมือนกันในผมก็ทำแป๊บเดียวนะครับได้11เหรียญดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับผมก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะเพิ่งซื้อบอทไปแล้วก็ทำการรันบอทเลยในบัญชีทดลองนะครับผมก็ได้เงินมา11เหรียญเลยนั่นเองนะครับขอย้ำนะผมว่ารูปภาพที่ปรากฏทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็นรูปภาพจากการรีวิวจริงๆนะผมที่ทางผู้ซื้อนะผมเขาพิมพ์มาให้ผมนั่นเองนะผมแล้วผมก็ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำมาใช้นั่นเองนะผมไม่ได้มีการเฟคขึ้นมาใดทั้งสิ้นนะครับเป็นรูปภาพจริงๆการรีวิวจริงเลยนั่นเองนะครับคนนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมที่ทำการซื้อบอทราคา20ดอลลาร์ไปนะครับแล้วก็สามารถทำเงินกลับมาได้ที่5ดอลลาร์นั่นเองนะผมภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวนะครับอันนี้ก็อีกเช่นเคยนะผมบอทตัว20ดอลลาร์นะครับบัญชีทดลองนะผมสามารถทำเงินไปได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมที่ทำการซื้อบอทตัวราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะครับไม่ใช่ตัว650นะครับผม 7,750 บาทนะครับแล้วก็ลองเล่นดูมั่วๆนะผมได้มาที่9.74 ดอลลาร์นั่นเองผมเติมเงินไปที่20เหรียญนะครับแล้วก็ได้กำไรกลับมาที่ 9.74 ดอลลาร์เพียงมาเพียงแค่10นาทีด้วยบอทเทรดที่ทำการซื้อไปนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าแค่10นาทีเขาก็สามารถทำเงินไปที่322บาทแล้วนั่นเองนะผมไม่ธรรมดาเลยนะครับคนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะผมอันนี้เป็นการรีวิวที่พิมพ์มาค่อนข้างยาวนะครับก็สามารถไปอ่านเอาเองได้เลยนะผมคนนี้นะครับใช้บัญชีทดลองในการเล่นนั่นเองผมเดี๋ยวผมจะทำการขยับให้ดูนั่นเองผมก็ลองพอดวิดีโออ่านดูเองนะครับ
มาจบกันที่คนสุดท้ายเลยดีกว่านะผมคนสุดท้ายของการรีวิวครั้งนี้นะครับก็คือคนนี้นั่นเองนะผมซื้อบอทตัวราคา 7,750 บาทไปนะครับแล้วก็สามารถทำกำไรกลับมาที่70ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะผมแต่เป็นการใช้บัญชีทดลองในการทดลองเล่นนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อบอทไปนะผมก็เลยแนะนำว่าให้ทดลองโดยการใช้บัญชีทดลองไปก่อนนั่นเองนะผมคนนี้ก็สามารถทำกำไรไปได้เหมือนกันนะครับตัวบอทราคา 7,750 บาทนั่นเองนะครับสามารถทำกำไรไปเขาที่71ดอลลาร์แล้วก็บอททำการบินไปทั้งหมดที่21ไม้เสียไปแค่ไม้เดียวนั่นเองนะครับก็ขอย้ำอีกหนึ่งทีนะผมว่ารูปที่ปรากฏในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นรูปจริงๆนะผมจากการรีวิวจริงไม่ได้เฟคขึ้นมานะครับจุดประสงค์ที่ทำรีวิวนี้ขึ้นมานะผมก็เพื่อให้หลายๆคนเกิดความมั่นใจนะครับว่าบอทตัวนี้สามารถทำเงินได้จริงนะผมไม่ว่าจะเป็นทั้งบัญชีทดลองแล้วก็บัญชีจริงนะครับบอทตัวนี้สามารถทำเงินได้เหมือนกันนั่นเองนะผมก็ถ้าพร้อมแล้วไปฟังคลิปวิดีโอส่วนอื่นกันต่อได้เลยครับก็ถ้าใครที่สนใจบอทตัวนี้นะผมบอทตัวนี้นะครับราคาอยู่แค่20ดอลลาร์เท่านั้นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ650บาทครับจริงๆมันอยู่ที่660บาทนะผมแต่ว่าผมลดให้นั่นเองครับถ้าใครที่สนใจบอทตัวนี้นะผมสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วติดต่อผมมาที่เฟซบุ๊กส่วนตัวได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าถ้าคนที่สนใจจริงๆนะผมอยากซื้อบอทตัวนี้นะผมก็สามารถติดต่อผมมาที่เฟซบุ๊กส่วนตัวได้เลยตอนนี้นะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมแล้วก็ติดต่อผมมาที่เฟซบุ๊กส่วนตัวก็สามารถทักแชทผมมาได้เลยนะครับแชทเฟซบุ๊กนะครับโดยการพิมพ์ว่าสนใจซื้อบอทนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับแล้วผมก็อาจจะมีบางคนบางท่านสงสัยนะครับว่าในเมื่อเทรดได้กำไรขนาดนี้แล้วทำไมยังต้องมาขายบอทหรือว่าบอทมันเทรดไม่ได้จริงนั่นเองนะผมคำตอบคือว่าบอทมันเทรดได้จริงแต่ตัวผมเองนะครับต้องการสร้างรายได้หลากหลายช่องทางในเมื่อคุณจ่ายเงินผมมาผมก็ให้บอทคุณไปแล้วคุณก็สามารถเอาบอทตัวนี้ไปทำกำไรได้มันก็เปรียบเสมือนเป็นการวินวินทั้งคู่นะผมคุณแค่จ่ายเงินผมมาที่20เหรียญนะผมนะครับแล้วก็คุณได้บอทไปแล้วคุณสามารถทำกำไรได้แค่1วันนะผมคุณก็อาจจะสามารถทำกำไรคืนไปได้แล้วจากค่าบอทนะครับก็นี่คือสิ่งที่ผมมาเสนอแล้วก็มาแลกเปลี่ยนให้นั่นเองนะครับบอทมันได้ผลจริงแต่ผมแค่ต้องการหารายได้หลายช่องทางครับผมขอย้ำอีกทีนะผมต้องการหารายได้หลายช่องทางเท่านั้นนะครับคุณได้บอทไปคุณทำเงินได้มันก็วินวินทั้งคู่นะผมไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียอะไรนะครับชนะทั้งคู่นั่นเองนะครับก็ถ้าสนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ